รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนใหม่ของคุณบอยคุณบอยทะกลเกียรติเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างพี่บอยป้อนงานให้เยอะขนาดไหนหรือยังไงคะถ้าพูดในความรู้สึกผมพี่บอยรักผมเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับผมครับใครจะอยากให้เจ้านายเกียรติใครก็ต้องอยากให้เจ้านายรักเขาบอกว่าโตโน่คือเด็กใหม่ของพี่ชอนจริงเหรอคือผมไม่เข้าใจความหมายเด็กใหม่ช่วยอธิบายคำว่าเด็กใหม่ให้หน่อยคือเด็กใหม่หมายถึงเด็กเก่าเนี่ยขึ้นชั้นไปแล้วเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาอาจารย์ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเนี้ยงั้นผมก็คงเป็นเด็กใหม่ของทุกคนเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็ได้ร่วมงานก็คือเรามีความสุขที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาแล้วก็เป็นโชคดีของชีวิตผมมากกว่าเฮ้ยใครอ่ะน้องพร็อพเหรอฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องใครสั่งอะไรมาเนี่ยครับผมเขามาเก็บฉากหรือเปล่าอะไรอ่ะใครอ่ะอะไรโตโน่ทำไมครับอะไรครับตัวน้องคือว่าภาพลักษณ์ผมธรรมดาก็จะดูโจรอยู่แล้วยังเอาเพื่อนผมมาอีกเดี๋ยวก่อนแล้วกุมารทองหรือว่ารักกับยมที่มานั่งประกบเนี่ยเขามีประวัติที่มายังไงบ้างเจอกันตอนติดคุกไม่ใช่ครับก็คือเป็นพ่อสองนั่นนะพ่อสองเป็นเพื่อนกันเหมือนกันครับก็คืออยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าเขาก็จะเป็นแบบความรักนะอะไรนะพูดดังๆที่ประคุณคุยกันเรื่องความรักมากกว่าคนละคะใครกับใครคะสองกับโตโน่ไหมอ๋อสองกับโตโน่เนี่ยชอบคุยเรื่องความรักให้คำปรึกษาโตโน่เรื่องความรักเลยเหรอเนาะฮะเอามันมาทำไมไม่เดี๋ยวก่อนที่เขาเนี่ยอันนั้นเขาเรื่องคบกันเรื่องดนตรีคนที่เขาเรื่องความรักแล้วเราละเปาะพารักหรือว่าอะไรเขาจะติดต่อกับต่างดาวยังไงยังไงเพื่อนคนนี้คือผมรักเขาเขาเป็นคนแปลกครับกีฬาเราเล่นกีฬาทุกต้องเล่นกีฬาให้ป๊อเข้าใจว่าไอ้การล้วงกระเป๋าแล้ววิ่งหนีเวลาเขาจับได้ไม่ใช่กีฬานะเขาไม่ใช่กระมอยไม่ใช่กีฬาเล่นอะไรอ่ะเตะฟุตบอลเตะฟุตซอลเลยฮะอ๋อใช่ฮะครับอ๋อเวลารวมกันนี่ชอบเตะฟุตบอลเตะฟุตซอลใช่ใช่ครับเราจะชอบออกกำลังกายด้วยกันเตะบอลกันเพราะว่าเบสบอลเราก็เล่นกันไม่เป็นเราก็เลยเตะบอลกันดีกว่าเตะบอลแต่นี่แสดงว่าต้องมีความสามารถทางด้านดนตรีพอสมควรยังเก็บไว้อยู่ไหมยังเอาไว้อยู่ปะก็พอมีบ้างพอมีบ้างวันนั้นไม่มีโอกาสบนเวทีเดอะสตาร์วันนี้มาบนเวทีเดอะเกสต์เฮาส์บ้างดีกว่าขออนุญาตนะครับโชว์สักนิดหนึ่งดูซิว่าคุณผู้ชมเดอะสตาร์เนี่ยพลาดอะไรไปบ้างมา5 4 3 2กรุณาอย่าทำน้ำหยดใส่เครื่องดนตรีเรานะฮะเหงื่อเขาแตกจริงครับผมไม่มาดีใจอ่ะโทษนะคิ้วนี่เขียนหรือว่ามันขึ้นเองเฮ้ยอะไรนี่อะไรนี่อยู่ๆคิ้วหรือไล่อ้อยคะทำไมมันเดือดหนาคิ้วหนาทันดีพอแล้วหัวเราะอะไรมากหัวเราะหัวเราะจนน้ำตาไหลแล้วเนี่ยนายเอาเฉพาะท่อนฮุกกันนายพอจะร้องถามใจได้ไหมได้ได้เอาอย่างนี้เหรอเอาเพลงนี้นายเอาก่อนเลยนะเตรียมเลยมาเอาให้นายเตรียมเลยมาเด็กเราซ้อมเด็กของเราโอ้โหเด็กมาเลยอันนี้จะมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละพร้อมแล้วเดี๋ยวนายแต่เพื่อนนายยังหัวเราะอยู่เลยจะทำได้ไหมพร้อมแล้วพร้อมอ่ะรักในนี้ รับความจริงถ้าหากจะสิ้นสุดทุกสิ่งแค่อยากให้รู้ที่จริงรักเธอมากแค่ไหนเพราะฉันมันไม่ใช่เจ้าชายThe c r o
น่น้ำตาคลอบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่มีอาร์มในวันนั้นไม่มีโตโน่ในวันนี้แต่วันนี้เมื่ออาร์มได้เริ่มเล่นแล้วโตโน่ลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าวันนี้เรามีอาร์มแล้วอยากฟังเขาสี่คนร้องด้วยกันแล้วเราจะอัดซีดีเก็บเอาไว้ให้เป็นบันทึกสำหรับเพื่อนทั้งสี่ให้สี่แผ่นแต่อาร์มห้ามเอาไปผูกหลังไม่ใช่ช้างชอบชอบมองผมร้องเพื่อนทำไมเนี่ยหางหรือหลังเราอย่างนี้เหรอหางหรือหลังเนี่ยคนมีหางได้ไงเหรอนี่ชอบมากเล่นละเล่นละเล่นละเนี่ยอันนี้หลอกง่ายดีที่แล้วยังนกไปบนหัวเรายังไม่มีหัวอะไรเลยครับครั้งแรกที่เจอเขาที่ได้สนิทกันคือไปค้นกระเป๋าเขาขโมยของเจอเฮ้ยโน่โน่เจอวอวิทย์ไอ้วอหนึ่งเรียกวอสองนี่ครับผ้าอนามัยผู้หญิงคือแล้วผมก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามนุษย์ต่างดาวก็มีจริงคือผมเฮ้ยมันไม่เข้ากันนายพกทำไมวันนั้นนายพกทำไมผ้าอนามัยผู้หญิงนั่นรถเมย์มาพอดีเห็นมันหล่นก็เลยหยิบมาว่าจะเอาไปทิ้งให้เพราะว่าไม่ได้ผมไม่อยู่ด้วยแล้วมันใช้แล้วหรือยังไม่ได้ยังไม่ใช่ฮะจะไปทิ้งจะไปทิ้งคนดีนี่แหละครับก็ได้มารู้จักกันพวกต่างดาวแล้ววอแล้วครับไปเก็บได้ที่ไหนน่าจะทำอะไรอย่างแล้วมันแถมมาสะสมอะไรอย่างมันแถมมาก็เลยเอาไว้ฟังเพลงเราเงาไม่ได้เอาไว้ฟังเพลงฟังเพลงจากวอตำรวจวอหนึ่งเรียกวอสองเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยเพื่อนคุณแปลกจริงเราชอบอ่ะคือเขาเป็นกู้ภัยด้วยใช่ไหมเป็นกู้ภัยหรือไม่ไม่เคยฮะกู้แต่ตังนะกู้แต่ตังใช่ฮะอ้าวเดี๋ยวให้สี่หนุ่มร้องด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะช่วยเขาด้วยนะรัดคอรัดคอรัดคอตลกนะผมขึ้นแล้วกันนะก็มีสิ่งหนึ่งที่เธอยังคาใจอยู่และคิดว่าเธอคงรู้ดีว่ารักที่มีเธอน้อยเกินไปเธอจึงไม่เคยแน่ใจในรักเราทั้งที่ฉันก็ทำแล้วทุกสิ่งก็ดูเหมือนมันจะยิ่งน้อยลงคงเป็นเพราะเธอได้พบใครใหม่ก็ต่อให้ฉันรักเธอเท่าไรก็